ละครสั้นชุดนี้เป็นช่วงหนึ่งของเบสชาแนลเป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติที่เล่าเรื่องราวสมัยมัธยมไปจนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนหวังว่าช่วงนี้จะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านค่ะที่ใช้ห้องเขาแล้วเวรทำความสะอาดเขาก็ต้องแบบทำความสะอาดให้กับห้องเขาด้วยอ่ะมันก็เลยเป็นเรื่องเพราะว่าเขาก็คิดว่าห้องเราอ่ะเป็นคนเอาไปหรือเปล่าห้องเราก็เหมือนแบบหากันให้ว่อนเลยว่าแบบใครเป็นคนเอาไปอะไรแบบเนี้ยรู้สึกพะอืดพะอมอยากจะอ้วกไงก็ไม่รู้อ่ะหวังว่าคงไม่ได้ไม่สบายอาจจะเป็นเพราะว่าตื่นเช้าเกินไปก็ได้ทำไมไลน์กลุ่มห้องยังไม่หยุดคุยกันอีกเนี่ยจริงๆค่อยไปเคลียร์กันทีเดียวที่โรงเรียนก็ได้มั้งช่างเถอะไปเรียนดีกว่ากันบ้านเดี๋ยวค่อยไปลอกเพื่อนเอาวันนี้คงทำไม่ทันแล้วแหละเวลานี้โอเคขอให้เป็นวันที่ดีไฟทิ้งหมดไปอีกหนึ่งวันโชคดีที่วันนี้กันบ้านไม่เยอะเดี๋ยวรีบทำการบ้านก่อนดีกว่าเนาะอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนทำเช็คอะไรอ่ะแกพวกห้องนั้นมันคิดว่าแกเป็นคนเอาโทรศัพท์มันไปเพราะว่าวันนั้นแกเป็นหัวหน้าเวรประหลาดมันจะเอาเรื่องแกเพราะแกโทรศัพท์มันไปยังไงแกไปเคลียร์กับเขาอะไรจู่ๆกล่าวหาว่าเราเป็นคนเอาโทรศัพท์ไปงงใจมากมีอีกเหรอถ้าแกทำแกก็รับไปเถอะม
มันจะได้ไม่เอาเรื่องแกถ้าทางมันเอาเรื่องนะเว้ยเอ้ากูไม่ได้เอาไปจะให้ยอมรับว่าเอาไปได้ไงวะอ๋อที่คิดว่าเราเอาของเขาไปเพราะว่าเขาไม่ชอบเราอยู่แล้วหรือเปล่าสร้างเรื่องหรือเปล่างงใจเพื่อนคนที่โทรศัพท์หายกลุ่มเขาทั้งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ที่ทุกคนจะรู้จักอยู่แล้วเขาไม่ชอบเราเขาไม่ชอบเราทั้งกลุ่มเลยเราไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงไม่ชอบเราอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นหน้าเราแล้วหมั่นไส้พฤติกรรมของเราบางอย่างทำให้เขาไม่ชอบเราแต่เขาแสดงออกแบบเห็นได้ชัดมากเลยนะคะแสดงออกแบบเออกูเกลียดมึงแต่สำหรับเราแล้วเราไม่เคยเกลียดอะไรใครอยู่แล้วเราก็เฉยอันนี้ไม่ได้ว่าแบบตีหน้าเป็นนางเอกนะแต่จะบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วเฉยๆมากแต่ก็เออก็รู้อยู่ว่าเขาไม่ชอบแต่การไม่ชอบของเขาครั้งนี้เนี่ยเราไม่รู้สาเหตุเลยว่าเพราะอะไรจู่ๆเขาถึงมากล่าวหาว่าเราเป็นคนเอาไปเขาอาจจะคิดว่าเพราะเราเองก็ไม่ชอบเขาด้วยหรือเปล่าเราก็เลยต้องเอาของเขาไปโหยไร้สาระมากเวอร์ทำกันบ้านดีกว่าดูสิมีการบ้านอะไรบ้างโจทย์ยากอะวันนี หรอไม่คือใช่เราเป็นหัวหน้าเวรเมื่อวานนี้แล้วก็เรายังเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือเปล่าแกรู้จักเรามาดีพอไม่ใช่หรออืมแกก็รู้ใช่ไหมว่ากลุ่มนั้นมันไม่ชอบเราเราไม่เข้าใจเว้ยว่าเขาไม่ชอบเราเพราะเหตุผลอะไรเรารู้แค่ว่าเออต่างคนต่างอยู่เราอยู่คนละห้องเราอยู่ของเราเราอยู่กับเพื่อนเราแล้วการที่ของเขาหายเรามีความจำเป็นต้องไปขโมยเขาหรอเอาจริงๆป้าแกฐานะทางบ้านเราก็ไม่ได้แย่หรือเปล่าวะแกก็รู้ว่าเรามีโทรศัพท์ที2-3เครื่องแล้วโทรศัพท์เขารุ่นที่เขาใช้อ่ะถูกกว่าที่เราใช้อีกคืออะไรคือไม่ชอบหน้าเราก็เลยกล่าวหาเราเป็นคนขโมยอย่างเงี้ยหรอปล่อยเขาไปก็ได้แกไปบอกเขาก็ได้ให้เขาแจ้งตำรวจไปเลยแจ้งตำรวจแล้วก็ถ้าหากว่ามีหลักฐานเราเป็นคนเอาไปจริงเชิญตำรวจมาจับเราที่บ้านเลยเออก็บอกไปตรงๆเว้ยเพราะเราก็ไม่มีอะไรจะเราไม่รู้จะแก้ตัวยังไงก็เราไม่ได้เป็นคนทำอะแล้วคือแบบเกลียดเราแล้วก็กล่าวหาเราเป็นคนทำทุเรศไปป่าวะเออไม่เป็นไรแกเขาทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะเขาเกลียดเราอยู่แล้วเขากำลังหาทางเล่นงานเราอยู่อ่ะอืมโอเคขอบคุณมากนะที่โทรมาบอกไม่เป็นไรแกอืมแค่นี้แหละตลกจังปกติอยู่เลยก็ชอบหาเรื่องเราอยู่แล้วไม่ใช่หรอนี่ไม่มีอะไรจะหาเรื่องก็เลยกุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีใครรู้เชิญทำอะไรก็เชิญจ้าโนสนโนแคร์โทรศัพท์ที่หายมูลค่าน้อยกว่าโทรศัพท์ที่เราใช้อีกด้วยซ้ำแล้วเรามีเหตุผลอะไรจะต้องไปขโมยของเขาฐานะทางบ้านเราก็ไม่ได้ว่าแบบยากจนหรือเปล่าหรือเขาอาจจะมองว่าเราจนกว่าเขาก็ไม่นะอันนี้กล้าพูดอย่างมั่นใจเลยว่าก็ฐานะปานกลางด้วยกันทั้งคู่หรือเขาเป็นคนขี้ขโมยอยู่แล้วเขาเลยคิดว่าเราต้องไปขโมยของเขาด้วยแอบงงเหมือนกันวู้โอเคการบ้านเสร็จพอดีพร้อมส่งพรุ่งนี้แล้วไหนโทรถามเพื่อนหน่อยสิว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างเอ้าหูลายขึ้นเต็มเลยหนีไปทำการบ้านแค่ชั่วโมงเดียวลายขึ้นเพียบแกรู้แล้วนะใครเป็นคน
เอาโทรศัพท์ของพวกนั้นไปจริงๆมันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนะแกแล้วมันก็เอาไปซ่อนพอไปถึงโรงพักก็เลยรู้เพราะว่าโทรเข้าเครื่องแล้วมันดังอยู่ที่เพื่อนอีกคนนึงแกสบายใจได้แล้วนะตลกดีสรุปกลายเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเป็นคนเอาไปแล้วเรื่องที่กล่าวหาเราแบบนี้อ่ะจะรับผิดชอบยังไงไม่เข้าใจเลยตอนเกลียดก็เกลียดแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ยังมากล่าวหาไม่มีเหตุผลอีกคิดว่าบ้านเราจนมากค่ะต้องเอาของเขาไปหรอตลกอยากจะมองบน10รอบเบื่อกับคนพวกนี้จังสบายใจแล้วหาอะไรทำแก้เครียดดีกว่า